โม่สะดุดตาคนทั้งงานอื้อหือสองชุดเล่นน้ำกราสการกล้าวด้วยเสียงกล้าวที่ใส่ไปร่วมงานวอเทอร์บอมแบงคอก2023ขาวโอโม่สะดุดตามากเทศกาลสงกรานต์2566และต้องบอกเลยว่าปีนี้ก็ได้กลับมาจัดงานครั้งแรกในรอบ3ปีหลังจากที่มีโควิดระบาดบรรดาผู้คนก็แห่ไปเล่นน้ำกันอย่างมากมายรวมถึงเซเลบดาราคนดังเช่นเดียวกับนักแสดงสาวกราสการกล้าวนิวเคลียร์หันษาก็ได้ไปงานร่วมงานเช่นเดียวกันโดยทางด้านกราสการกล้าวได้ไปร่วมงานวอเทอร์บอมแบงคอก2023ที่มีศิลปินเกาหลีมาร่วมขึ้นเวทีกันอย่างมากมายและหากไม่พูดถึงก็คงไม่ได้สำหรับชุดที่กราสการกล้าวที่ต้องบอกเลยว่าขาวโอโม่กระแทกตาสุดๆโดยทางด้านกราสการกล้าวได้ไปในชุดเสื้อสายเดี่ยวสีชมพูกางเกงยืนขาสั้นสีชมพูพร้อมปืนฉีดหน้าและที่สะดุดตาสุดๆเห็นที่จะเป็นทรงผมที่เรียกได้ว่าตอนนี้เข้ากับกระแสเทรนด์ฮิตอีกี้ท่าทองซาวสุดๆว่าแต่จะสวยขนาดไหนวันนี้เรานำจะพาไปส่องชุดกราสการกล้าวในงานวอเทอร์บอมแบงคอก2023ไปดูกันเลยจ้า